อุลตร้าไทยแลนด์จวกกด AFC กดส้นนอชี้จำกัดเสรีภาพการเชียร์ทำเหมือนเป็นอาชญากรกลุ่มกองเชียร์ฟุตบอลที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์โพสต์ข้อความผ่านเพจอุลตร้าไทยแลนด์จวกกดของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าจำกัดเสรีภาพการเชียร์ของแฟนบอลกลุ่มกองเชียร์ที่เรียกตัวเองว่าอุลตร้าไทยแลนด์เป็นกลุ่มแฟนบอลที่ถูกดำเนินคดีหลังก่อเหตุจุดพลุแฟร์ระหว่างการชมฟุตบอลทีมชาติไทยจนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกปรับเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงมีส่วนร่วมในหลายเหตุการณ์จนมีแฟนบอลบางส่วนต้องออกมาห้ามปรามให้ยุติการกระทําดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่าประเทศไทยจะถูกลงโทษสูงสุดนั่นคือการแบนล่าสุดกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นการวิจารณ์กฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ว่าตั้งกฎขึ้นมากีดกันการเชียร์ฟุตบอลอย่างเสรีพร้อมระบุว่าปฏิบัติต่อพวกตนเหมือนเป็นอาชญากรจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเสรีภาพในการเชียร์กำลังถูกคุกคามผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆดูเหมือนว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้การเชียร์มากขึ้นและมากขึ้นตั้งแต่ปี2012เราสู้กับกฎส้นตีนของ AFC มาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องปีโร่โชว์แต่มันพยายามแทรกซึมมากีดกันเราจากการเชียร์อย่างเสรีภาพในทุกๆมิติห้ามนู้นนี่นั่นปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนเป็นอาชญากรตามจิกกัดพวกเราทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงการใช้กฎหมายนอกสนามมาเล่นงานดำเนินคดีต่างๆนานามาถึงวันนี้การกระทำเหล่านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่และมีท่าทีว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเราในฐานะกองเชียร์คนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรแสดงให้ฝ่ายที่พยายามควบคุมได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะมาคุกคามเสรีภาพแห่งการเชียร์มันเป็นเรื่องของการปกป้องจิตวิญญาณของตนเองทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลหรือองค์คาพยพที่ใหญ่ขึ้นไปผมกลับแปลกใจที่มีกองเชียร์บางคนบางกลุ่มหาได้ปกป้องจิตวิญญาณและเสรีภาพในการเชียร์ของตนเองเลยถึงกับไปยอมก้มหัวให้กดส้นตีนให้เขาสั่งคุณว่าคุณทำอะไรได้บ้างขยายความให้ชัดๆไปอีกก็คือคุณสามารถเชียร์บอลแบบไหนได้บ้างและห้ามเชียร์แบบไหนบ้างมันช่างน่าสมเพชจริงๆ AFC ไม่ใช่กองเชียร์แน่นอนว่าพวกมันไม่ได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมการเชียร์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่พวกแม่งต้องการคือแฟนบอลเชื่องๆจำนวนมากที่เข้าสนามมาดูบอลดูโฆษณาอุดหนุนสินค้าอาหารที่สามารถนำเข้าไปกินในสนามได้มูลค่าลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ของพวกมันเองดูบอลจบพวกมึงก็ใส่หัวกลับบ้านไปคุณเป็นกองเชียร์แบบไหนกันเชื่องหรือไม่เชื่องหากเสรีภาพต้องขออนุญาตจากใครสักคนก่อนมันยังจะเรียกตัวเองว่าเสรีภาพได้อย่างไรการ Regulation are you in you not meเทนนิสเจ้าภาพประชุมใหญ่สมาชิกเอเชียเลือกประธานคนใหม่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค.ศ. 2023 ของสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATF ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครในวันที่12ธันวาคม 2566 การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ
การเลือกตั้งประธานสหพันธ์คนใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชุดใหม่วาระ 2023-2027แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของสหพันธ์จากทั่วเอเชียเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน42ประเทศในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้ประธานสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ชาวอเมริกันจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยโดยมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน ITF อีกสมัยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ITF เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานายสุชัยกล่าวนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสกล่าวว่านอกจากผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมประชุมแล้วยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งทั้งหมดจะเดินทางมาล่วงหน้าและบางคนอาจจะอยู่ต่อจึงคาดว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีเรื่องดีๆสำหรับวงการกีฬาเทนนิสเอเชียแล้วน่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของผู้มาเยือนอีกด้วยอันหนึ่งสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATFมีนายกิตสมบัติเอื้องมงคลอดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นประธานวาระ 2019-2023 โดยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้เทควันโดยังทำไม่ได้บิ๊กเอเตือนภัยสมาคมกีฬาฝากเรียนมดังไม่มีอยู่จริงบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเตือนผู้ปกครองนักกีฬาทุกชนิดอย่าไปหลงเชื่อใครแอบอ้างว่าจะฝากโครงการช้างเผือกเรียนในสถาบันดังต่างๆได้แม้แต่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้เลยจากกรณีเรื่องฉาวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์หลังมีผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยผู้ฝึกสอนคนดังกล่าวที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการลวนลามเด็กนักเรียนหญิงชั้นหมู่6ซึ่งอดีตเป็นนักกีฬาเทควันโดและได้ไปเรียนยูยิตสูโดยยื่นข้อเสนอขอมีเพศสัมพันธ์แลกกับการช่วยดำเนินการทำเอกสารให้เด็กนักเรียนหญิงรายนี้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันในฐานะโควต้านักกีฬาได้ล่าสุดวิกเอกภัสพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าจากที่ตนได้ยินข่าวผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูพยายามจะล่วงละเมิดกีฬาหญิงเพื่อจะแลกกับการโควต้าโครงการช้างเผือกในสถาบันศึกษานั้นตนรู้สึกเป็นกังวลต่อวงการกีฬาจึงอยากจะอธิบายของขบวนการหรือบทบาทของสมาคมกีฬาที่จะให้นักกีฬามายื่นขอเข้าโครงการช้างเผือกคือสมาคมนั้นไม่มีบทบาทหน้าที่เลยที่จะไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถยืนยันหรือออกไปรับรองให้นักกีฬาแต่ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มาขอเอกสารรับรองจากสมาคมซึ่งทางสโมสรต่างๆไม่สามารถมาขอได้โดยนักกีฬามาขอสมาคมว่าเขาได้ไปแข่งขันรายการอะไรบ้างได้เหรียญทองเงินในระดับประเทศซึ่งเราก็จะทำให้โดยตนในฐานะนายกสมาคมจะเป็นผู้เซ็นรับรองให้โดยนักกีฬาจะนำเอาใบรับรองดังกล่าวไปยื่นต่อสถาบันที่ตนเองต้องการจะไปศึกษาเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงผู้ปกครองนักกีฬาว่าถ้ามีผู้ใครคนไหนมาบอกว่าจะช่วยได้ก
ให้เข้าโครงการนั้นโครงการนี้อย่าไปเชื่อแม้แต่สมาคมกีฬาเองก็ไม่สามารถทำได้แต่ยืนยันผลงานเพื่อนักกีฬาไปยื่นต่อสถาบันการศึกษาเองที่มนกล่าวทั้งนี้สมาคมกีฬาเทควันโดเคยโดนแอบอ้างโดยก่อนหน้านี้มีครูสอนเทควันโดรายหนึ่งอ้างว่าจะพาเด็กไปเก็บตัวร่วมกับทีมชาติไทยโดยปลอมแปลงเอกสารรายชื่อของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อนำมาแอบอ้างว่าจะช่วยให้เด็กติดทีมชาติได้เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดถึงกลับมาประกาศจะดำเนินคดีผู้แอบอ้างเมื่อปี65ที่ผ่านมา